สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับตอยกับพี่เติ้ลนะครับกับเรนเดียเกียร์5รายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถนะครับสามารถติดตามรับชมผลงานของพวกเรานะครับในเวลาที่คุณกำลังดูอยู่นี้เลยครับคุณผู้ชมและนอกจากนี้คุณผู้ชมเราก็ยังมีช่องทางบนโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Instagram แล้วก็ Twitterไม่มี Twitter Facebook Instagram แล้วก็ YouTube โดยเสิร์ชคำว่า Reindeer Gear 5นี่กด follow กด subscribe กดไลค์กันด้วยเลยทีเดียวโอ้ไม่ใช่เหยียบเท้ามาคุณผู้ชมครับรายการของเรานะครับเป็นรายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถเนาะนี่เราจะมีทั้งเรื่องราวของการรถยนต์เนี่ยนำมาเมาส์นำมาเล่าสู่กันฟังแบบเวลาที่คุณนั่งเมาส์ใต้ตึกเราอยู่โรงเรียนกันเลยทีเดียวอะใช่แม้หน้าร้อนแล้วพิธีกรก็ยังใส่เสื้อแขนยาวกันอยู่ใช่เพราะเรากลัวดำไงเพราะว่าวันนี้ต้องรีบเข้าช่วงแรกแล้วมาคุณผู้ชมกับช่วงนกพิราบคาบข่าวจ้าโอ้นกพิราบบินมาเลยนะเพราะหลบสงการไปแล้วร้อนมากเลยตอนเนี้ยร้อนมากไปนกพิราบเอาน้ำให้กินหน่อยสิพิราบอยู่ที่ไหนช่วงนกพิราบคาบข่าวคุณผู้ชมก็เป็นช่วงที่พิธีกรตกกระจายเลยนะคะเพราะนกพิราบก็จะปล่อยข่าวมา3ข่าวเงี้ยวงการรถยนต์นะจริงๆแล้ววันนี้นกพิราบอาจจะไม่ได้ปล่อยถึง3ข่าวนะเพราะว่าแค่ข่าวแรกเนี่ยก็เล่ากันเกือบจะหมดเบรกกันแล้วก็คือนกพิราบเนี่ยฉาวมาจากญี่ปุ่นเลยนะแต่ผมว่าข่าวแรกข่าวฉาวแล้วฉาวอีกมิตซูบิชิรับโกงผลทดสอบความประหยัดในญี่ปุ่นจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่รถฝั่งยุโรปนะที่มีการโกงกันเกิดขึ้นฝากญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่เว้นกันเหมือนกันไม่น้อยหน้ากันเลยทีเดียวคุณผู้ชมยังไงโฟล์กสวาเก้นนะว่าฉาวโกงมลภาวะยังไม่ทันจะเคลียร์คดีกันเลยนะคะล่าสุดมิตซูบิชิแบรนด์รถสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดของพวกเราเนี่ยนะก็ถูกเปิดเผยว่าโกงเหมือนกันที่ญี่ปุ่นเนี่ยความประหยัดน้ำมันเป็นเรื่องสำคัญของเขามากในการซื้อรถพวกทุกคนจะรู้สึกว่าแบบรถคันเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยถ้ายิ่งประหยัดแม่บงแม่บ้านก็จะชอบบ้านเราอ่ะก็ให้ความสำคัญแต่เวลาเดินขึ้นไปโชว์รูมเนี่ยไม่ค่อยได้รับความจริงเท่าไหร่เนาะว่ากันไปข่าวต่อกันดีกว่าแต่จริงๆข่าวนี้เนี่ยมันเป็นข่าวที่ญี่ปุ่นซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับบ้านเราเพราะว่ารุ่นรถยนต์รุ่นนี้เนี่ยไม่ได้จำหน่ายในบ้านเราถูกต้องรถยนต์ที่เป็นข่าวนี่ก็คือรถไปบ้านคันเล็กๆนั่นเองก็คือ Mitsubishi E-Wagon หน้าตาเป็นหน้าตาเป็นไงไปดูนี่น่ารักมากตอนที่เราไปญี่ปุ่นที่เราไปโตเกียวมอเตอร์โชว์เราก็เห็นเดียวกันใช่มั้ยรุ่นนี้ใช่น่ารักพวก Nissanทีนี้เนี่ย Mitsubishi E-Wagon รุ่นนี้เนี่ยก็มีการเปิดเผยว่ามีตัวเลขความประหยัดที่เกินจริงเพื่อจูงใจให้คนอยากซื้อมากขึ้นเกินจริงโดยโกงมาตั้งแต่ปี2013หรือว่า3ปีที่แล้วโกงนะครับแต่ที่สำคัญนิสสันเนี่ยซวยไปด้วยจ้ะทำไมหางเลขช้อปปิ้งไปด้วยเพราะว่ารถยนต์โมเดลนี้เนี่ยนิสสันเนี่ยซื้อไปทำเป็นรถของตัวเองด้วยคืออธิบายคุณผู้ชมก่อนว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยบางทีเนี่ยนะรถยนต์ที่เป็นรุ่นเดียวกันน่ะเขาแชร์กันใช่รถยนต์ที่ไม่ใช่เจ้าใหญ่ๆอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการแบบว่าแบ่งกันมาขายหน่อยอันลูกนะอย่างนิสสันในโมเดลนี้เนี่ยก็แบบ Mitsubishi เธอแบ่งรุ่นนี้มาให้ฉันขายหน่อยก็ถอดโลโก้ Mitsubishi ออกไปแล้วก็แปะนิสสันเข้าไปแทนจริงๆก็คือเป็นรถยนต์คันเดียวกันนิสสันเนี่ยก็เอาไปขายในชื่อ Nissan Day ซึ่งมาปูดเอาว่านิสสันเนี่ยแหละสังเกตว่าเอ๊ะทำไมรถยนต์ของตัวเองเนี่ยสารแน่นิสสันเขาอยู่ของเขาดีๆแล้วเธอไปขุดปมว่าทำไมเธออย่าพึ่งสิใจร้ายไปว่าเขาคือนิสสันเขาก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมรถของตัวเองเนี่ยมันประหยัดไม่เท่ามิตซูบิชิวะที่จริงมันรถคันเดียวกันเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะสืบไปสืบมาพบว่ามิตซูบิชิเนี่ยแอบเปลี่ยนลมยางรถตัวเองคุณผู้ชมต้องพูดก่อนว่าลมยางรถเนี่ยมันก็มีผลความประหยัดนะคือยังไงจากเดิมเติม35ปอนด์อีบิซูเติมไป70ปอนด์เลยรถประหยัดขนาดนั้นเลยเหรอ70ปอนด์ยังระเบิดก่อนมะคือเนี่ยมิตซูบิชิก็คือแอบเปลี่ยนให้ลมยางตัวเองแข็งขึ้นแข็งขึ้นแล้วทำให้ทำไมมันเลยประหยัดมากขึ้นกว่าเดิมกว่าปกติ 7% แต่ประเด็นคือมิตซูบิชิเนี่ยนะจ๊ะฉาวมาหลายรอบแล้วในโบราณกาลเนี่ยก็เคยมีเรื่องฉาวโชว์เกิดขึ้นแล้วนี่ก็ฉาวโชว์อีกรอบที่แล้วก็ไม่เข็ดนะได้ข่าวว่าที่ฉาวปุ๊บคนญี่ปุ่นก็เทไปเลยเทไปเลยคนญี่ปุ่นแบนคืออย่างมาโฟล์กสวาเก้นอย่างเงี้ยฉาวโกงมลภาวะไม่ได้พูดอะไรไหมโฟล์กสวาเก้นไม่เพลงนี้เป็นของมิตซูไม่คือจะยกตัวอย่างเฉยๆว่าโฟล์กสวาเก้นถึงแม้เขาต้องฉาวมาหลายปีแต่เขาก็ไม่เคยฉาวมาก่อนหรือออกมาแต่มิตซูเหมือนไม่หลาดไม่จำนะไม่เข็ดแล้วไม่จำตั้งแต่ปีปลายปี70แล้วไปยุค70เนี่ยก็มีปัญหาเรื่องถังน้ำมันบกพร่องใช่ไหมพอไปยุค90ก็มีประเด็นพยายามปกปิดระบบเบรกคือไม่บอกลูกค้ารถมีปัญหาใช้วิธีแบบว่าแอบแบบลูกค้าไปถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรเงี้ยก็อุ้ยแอบเปลี่ยนชิ้นส่วนให้อัตโนมัติอะไรเงี้ยจนตอนหลังเอ๊ะทำไมถ่ายน้ำมันเครื่องทีหมดเป็นวันเลยวะนี่คือฉันไม่ได้ว่าจะแบบว่าปากเสียนะแต่จริงๆผลจากการที่แบบเขาแบบเช้าแล้วเช้าอีกแบบนี้ทุกวันนี้เลยสะบักสะบอมอย่างนี้ไงบ้านเรามีข่าวเช้าไหมพี่ซูไม่มีแต่บ้านเราตอนนี้ก็จะขายรถกระบะแล้วไงรถนั่งก็ไม่ค่อยทำตลาดหรอกว่าแต่ที่สำคัญก็คือที่บอกพี่ซูบิชิ E-Wagon เนี่ยก็ไม่ได้มาบ้านเราเนอะคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวไม่เกี่ยวกับบ้านเราจ้าอัตราสิ้นเปลืองที่โกงกับมลภาวะที่โกงอะไรน่ากลัวกันให้คุณผู้ชมไปคิดเอาละกันข่าวต่อมาดีกว่าข่าวใหญ่เหมือนกันนะข่าวนี้เทสลามาอีกแล้วจ้าเทสลานี่ไม่ใช่ว่าเขาจ่ายรายการเรานะแต่รถน่าสนใจจริงๆว่าตบหน้าทุกๆแบรนด์เลยโมเดล3เนี่ยรู้ไหมว่ากวาดยอดจองไปเท่าไหร่เท่าไหร่อ่ะกวาดยอดจองกว่า400,000คันภายใน14วันคุณผู้ชม
มันขายดีได้ขนาดนั้นอ่ะ2อาทิตย์ขายได้ 400,000 คันน่ะนั่นสิมันเปิดตัวโอ้โหอะไรขนาดนั้นน่ะที่สำคัญรถก็ไม่ได้ถูกนะเอาจริงๆแต่ทำไมคนถึงจองเยอะขนาดนั้นอ่ะยังไงคุณผู้ชมอยู่ยากแล้วค่ะคุณผู้ชมทุกคนเร็วๆแบรนด์ใหญ่ๆพวกนี้นะเพราะว่า Tesla Motor แบรนด์รถไฟฟ้าหน้าใหม่จากอเมริกานะฮะตบหน้าแบรนด์ยักษ์ทั่วโลกเลยอ่ะฮะตัวแม่ตบหน้าธรรมดาด้วยนะกลางสี่แยกตบหน้ากลางสี่แยกจริงๆเพราะว่าอ่ะไปดูรูปไปดูรูปเผื่อมองไม่เห็นเฉียวมะเฉียวเฉียวอะไรไปอ่ะเรียกประกันมะใช่ไม่เรียกประกันรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยดูน่าใช้เป็นรถสปอร์ตหรูสี่ประตูใช่ทรงสปอร์ตเลยอ่ะพร้อมของลูกเล่นใหม่ๆเนี่ยภายในที่รวมทุกการใช้งานมาอยู่ภายในจอทัชสกรีนขนาด15นิ้วต้องไปดูก่อนว่าคือรูปทรงภายนอกเนี่ยคล้ายๆโมเดล S ที่ย่อส่วนลงมาใช่ไหมแล้วดูลายล้องลายล้อแล้วเมื่อเปิดประตูคุณผู้ชมคอนโซลเนี่ยนะล้นหมดเลยมีหน้าจอ iPad ใหญ่ๆอยู่อันเดียวใช่15นิ้ววางอยู่ตรงกลางแล้วคือเป็นหมดไม่ว่าจะเป็นทั้งระบบนำทางเป็นมาตรวัดเป็นระบบบันเทิงเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆอยู่ตรงนี้คือแบบสะอาดตามากๆถ้าพังก็ชิปไปเลยก็เปลี่ยนจอไปเลยเคลมจอใช่ชิปไปเลยคือที่ว่าราคาประหยัดอ่ะทุกคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะคันละ 300,000 400,000 หรือเปล่าเฮ้ยคุณผู้ชมรถไฟฟ้ามาไม่ใช่รถกอล์ฟคือคันนี้เนี่ยที่ว่าประหยัดราคาอยู่ที่ 30,000 35,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 1.2 บ้านเรา 1.2 บาทซึ่งถือว่ามันประหยัดของเขาเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาขายกันคันละแสนกว่าดอลลาร์จะเทียบกับความสามารถของนางเนี่ยนะที่ชาร์จแบต1ครั้งเต็มเนี่ยแล่นในระยะทาง350กิโลเมตรเลยนะอุ้ยแล้วคุณผู้ชมที่ดูดิสมมุติว่าชาร์จคืนนึงได้300กิโลเมตรนะเราก็ไม่ต้องกังวลแล้วว่าแบบวันต่อไปเราจะขับได้ขนาดไหนอ่ะ Mercedes-Benz 350E อ่ะ C350E ชาร์จ1คืนวิ่งได้60โลเองอ่ะมันไม่เหมือนกันมั้งนะมันปลั๊กอินไฮบริดแหมมันไม่ธรรมดานะ 400,000 คันเนี่ยต้องวางเงินจองยังไม่ส่งมอบรถด้วยที่แทนคันส่งมอบอีก3ปี2-3 ปีแล้วที่สำคัญนะจองเนี่ยไม่ได้จองเปล่าๆเซ็นชื่อเฉยๆแล้วจ้าต้องวางเงินมัดจำเท่าไหร่พันเหรียญหรือว่า 30,000 บาทแล้วคนก็ยอมจ่ายที่ไม่ได้ขับอ่ะ 400,000 คันพันเหรียญเท่าไหร่อ่ะดาวมาข่าวที่3กันดีกว่าโอ้โหหมดข่าวคุณพี่ซื้อทั้งแฉมากพูดเลยข่าวที่3ว่าไปที่เมืองจีนกันต่อมาว่านี่งี้เศรษฐีจีนว่างงานเหรอหางานสิเร็วว่างจับรถซุปเปอร์คาร์ลุยแรลลี่วิบากสุดโหดข่าวนี้จริงเศรษฐีจีนเนี่ยไม่ได้ว่างนะจ๊ะแต่เงินนางเหลือเฮ้ยแบ่งมาให้ใช้สื่อท้องถิ่นจีนเนี่ยได้คาบข่าวมาแล้วนะครับว่ามีนักธุรกิจจีนบางนางเนี่ยหรือว่านักธุรกิจจีนบางกลุ่มเนี่ยนึกสะดวกจัดทริปแรลลี่วิบากแต่การวิบากครั้งนี้เนี่ยไม่ได้วิบากธรรมดาใช่คือปกติเวลาเราขับแรลลี่วิบากเนี่ยต้องเป็นรถแบบออฟโรดรถบิ๊กฟุตอาจจะเป็นรถเก่งยกสูงพวกแบบรถกระบะยกสูงอะไรประมาณนั้นแต่คราวนี้นะคะเขาบนวิบากบนเส้นทางซีฉวนทิเบตนะคะข้ามเขายาว 2,083 กิโลเมตรมันแปลกตรงที่ว่ารถที่ไปวิ่งเนี่ยเป็นรถซุปเปอร์คาร์ทั้งหมดเลยเป็นรถหรูและซุปเปอร์คาร์ทั้งสิ้นซุปเปอร์คาร์ก็คือคุณผู้ชมรถที่แบบมีมูลค่าราคาแพงๆรถที่เอาแบบรถที่ซิ่งๆอ่ะรถที่เฟอร์รารี่อย่างนี้ใช่นี่นำทีมโดยนี่เลยจ้ะเฟอร์รารี่ F12 ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะมาที่อยู่บนคีย์บอร์ดไงร่วมกวนด้วยมาเซราติกิบลี่ก็คือเป็นรถหรูรถสปอร์ตมีภาพให้ดูไหมเผื่อคุณผู้ชมไม่เห็นภาพไปดูมีคลิปแล้วคือมากจริงเหรอคลิปต้องไปดูคลิปคือแบบเห็นแล้วแบบสงสารรถจริงๆอ่ะต้องทิศภาพคุณผู้ชมถนนอ่ะคุณผู้ชมนึกภาพไม่ออกลองไปขับแถวนี้นะโลเคอลโรดที่สร้างรถไฟฟ้าอยู่ตรงประชาชื่นตรงอมวานนั่นนะถนนแบบนั้นน่ะใช่ฉันขอให้วิ่งเส้นบางพัดบางนายันฮีที่เป็นหลุมอย่างนั้นน่ะหลุมพระจันทร์แล้วเป็นเฟอร์รารี่แล้วเป็นเมอร์เซเดติอ่ะขับอย่างนั้น 2,000 กว่ากิโลอ่ะขนาดเราขับรถญี่ปุ่นคันละ 5-6 แสนแล้วรู้สึกว่าเวลาส่งหลุมทียังสงสารรถอ่ะแต่นี่คือเอารถคันละเป็น10ล้านไปนุยทางวิบากคิดแบบพิเรนไงก็แบบว่าอยากจะลองดูซุปเปอร์คาร์ไปขับเป็นยังไงผลคือยังไงคุณพี่คือจะเหลืออะไรจะเหลืออะไรก็เหลือแต่ช่วงล่างที่ล้อหลุดออกมาไงนี่ล้อดุ้งล้อแตกหมดเลยนะเขาบอกว่ารถนี่พังแหกกันตั้งแต่ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยอ่ะแต่ก็สร้างชื่อได้ไหมล่ะคะคือเขาบอกนักธุรกิจคนนี้จริงๆแล้วไม่ได้หรอกอยากจะแบบโปรโมทอยากจะสร้างชื่อกับตัวเองขับ PR ขับทองขับยาให้ตัวเองก็จริงก็คือคนนี้ดังเลยนะแล้วก็เลยไม่เอาชื่อมาใส่ไงเพราะที่เกียรติพูดชื่อเขาก็ดังไปเลยแล้วก็แบบว่าข่าวเช้าทั่วโลกเลยอ่ะคิดดูคุณผู้ชมนึกออกมาพวกมาเซราติพวกเฟอร์รารี่พวกอะไรแบบนี้เวลาเขาสร้างอ่ะเขาใช้คนสร้างเนาะเป็นรถแฮนด์เมดพูดอย่างนี้เขาก็ตั้งใจทำเครื่องยนต์แต่ละเครื่องยนต์เนี่ยนะต้องเป็นวิศวกรที่แบบฝีมือแบบระดับท็อปของบริษัทเลยนะฉันว่าอีคนนี้อีที่เจ้าของรถเนี่ยติดแบ็คลิสต์แล้วเขาไม่ขายรถให้มันแน่นอนคุณผู้ชมก็นี่แหละข่าวสามข่าวเบาๆวันนี้นานมากนี่ข่าวคนไทยเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าโหเห็นว่าเส้นตรงบางพลัดเนี่ยจะไปเอาเฟอร์รารี่ไปขับบ้างอย่างเลยเนาะแล้วแบบเก็บรถไปขับทางเรียบๆถนนรัดยางดีบ้านเราอ่ะคนมีตังค์เขาใช้เงินเป็นเขาซิ่งกันบนทางด่วนหรือก็คงคืนหนอนวันนี่ดูแล้วก็บอกลูกบอกหลานอย่าไปโกงกันนะ
ชอบทำตัวไปไม่โกงมาตัวไปอุ้ยวิพากษ์พิงตัวไปไม่โกงอุ้ยไม่ฉันโกงเลยฉันไม่ได้โกงเลยนี่คุณผู้ชมเลยอยากเนาะเห็นอย่างนี้แล้วอยากจะรอคันนี้ไปลุยวิบากบ้างอ่ะคันนี้โกงหรือเปล่าไม่โกงไหมอ่ะคันนี้เหล็กหนาด้วยอ่ะคุณผู้ชมพักกันก่อนไหมครับเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับช่างดีกว่าช่างกลับมาแล้วช่างมาแล้วมากับพับปิกร้อนร้อนเพราะร้อนจริงช่วงนี้ใช่แฉะหมดเลยนะ